โอเคครับวันนี้จะมาอัปเดตการเพาะเมล็ดต้นพาชิโพเดียมเบเวคอร์นะครับหลังจากที่เมื่อวานไม่ได้อัปเดตวันนี้ก็จะครบ1อาทิตย์พอดีหลังจากการเพาะเมล็ดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลเป็นยังไงกันบ้างโอเคเห็นไหมครับว่าเนี่ยผมวางไว้ในโรงเรือนที่ใช้ไฟปลูกต้นไม้เห็นไหมเนี่ยสามกระถางอยู่ตรงนี้ก็คือจะค่อยๆตอนแรกอ่ะจะวางไว้ใต้จะมีชั้นบนที่ผมวางต้นดอทที่เนี่ยเอาไว้ก็จะวางไว้ข้างใต้ก็จะโดนแสงลำไรพอเมล็ด เริ่มงอกออกมาแล้วผมก็จะค่อยๆขยับออกมาให้เริ่มรับแสงเพิ่มขึ้นนะครับไม่ให้ต้นเขายืดเดี๋ยวพองอกหมดผมก็จะขยับมาให้รับแสงมากขึ้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นพอตที่วางให้นิดนึงอันนี้เป็นพอตที่ตอนแรกเราวางเมล็ดไว้ด้านบนนะครับแล้วก็อีกสัก2วันแล้วเรามาดูแล้วเราก็มีการแก้ไขโดยการที่เอาดินญี่ปุ่นกบทับเมล็ดบางๆอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ตัวเมล็ดเขาได้รับความชื้นที่สม่ำเสมอแล้วก็เวลาการตั้งลำต้นเขาขึ้นมาเขาจะได้ดันรากลงไปได้แล้วก็ลำต้นการตั้งขึ้นมาก็จะมั่นคงและแข็งแรงลงอันนี้เพาะไปทั้งหมด10เมล็ด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10งอกขึ้นมาครบ10เมล็ดเลย 100% เลยมาดูอันนี้ใช้เป็น หินภูเขาไฟเบอร์เล็กกบหน้าครับเรามานับจำนวนต้นกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ขอนับอีกทีนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1919เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19โอเคปัจจุบันงอก19อันนี้ลงไป20ครับก็ตีว่าเกือบ 100% น่ะอันนี้ลงไป20เหมือนกันครับอันนี้ใช้เป็นดินญี่ปุ่นกบหน้าโดยส่วนตัวแล้วไม่ต่างกันนะดินญี่ปุ่นกับหินภูเขาไฟ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19เมล็ดเดี๋ยวดูก่อนว่าเมล็ดที่ไม่งอกกำลังจะแทงไหมยังไม่เห็นนะครับโอเคก็ลงไป20งอก19อันนี้ลงไป20งอก19อันนี้ลงไป10งอก10โดยรวมถือว่าโอเคเลยครับอัตราการงอกผมว่าอันนี้เราจะมาสรุปให้คร่าวๆให้ฟังว่าพาชิโพเดียมเบเวคอร์เมล็ดนอกนำเข้ากับเมล็ดที่เก็บในประเทศเราก็คือในสวนจากสวนของคนในประเทศเนี่ยแล้วก็ขายซึ่งราคาเก็บสดในประเทศอาจจะราคาสูงกว่านะครับแต่ว่าผมแนะนำเลยว่าถ้าใครจะเพาะจริงๆเน้นว่าซื้อเมล็ดในประเทศดีกว่าครับคุณภาพดีกว่าอัตราการงอกสูงไม่เสียดายแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูว่าอันเนี้ย ซูมออกหน่อยอันนี้เมล็ดนอกนำเข้าพ
พาะลงเพาะไปทั้งหมด60เมล็ดครับขึ้นราหมดเลยเหลือรอดมาอยู่2ต้นต้นที่งอกบางต้นที่ยุบไปก็คือเขาดีดตัวออกจากเปลือกไม่ได้เพาะเหมือนกันเลยครับวิธีการเพาะแต่ว่ารอดมาแค่2มันย้อนแสงครับจัดให้ใหม่เนี่ยครับรอดมาแค่2เองจาก60เมล็ด60เมล็ดก็600รวมส่งก็อาตีว่า600บาทได้มา2ต้นอันนี้50เมล็ด 1,000 ได้มา48ต้นเห็นไหมว่ามันคุ้มกว่ากันครับแล้วก็เวลาเพาะแล้วเราไม่เสียใจเราไม่หงุดหงิดด้วย ที่เพาะมารอบแรกนะครับถ้าเขาตั้งต้นแบบนี้ได้แล้วก็กางใบได้หลุดออกจากเปลือกได้คือเปอร์เซ็นต์รอดก็เกือบจะ 100% แล้วอันนี้อยู่ที่การคุมความชื้นของเราอีกทีนึงแล้วครับอันนี้ผมก็จะไม่ได้ตั้งพอเขางอกขึ้นมาผมไม่ได้รดน้ำไม่ได้สเปรย์น้ำแล้วนะดูที่ความชื้นของวัสดุปลูกด้านบนเป็นหลักครับเมื่อไหร่ที่แห้งค่อยรดน้ำเพิ่ม เราจะรดน้ำทุกวันหรือว่าสเปรย์ทุกวันช่วงก่อนที่เขาจะงอกครับเพื่อการคุมความชื้นเขาแต่พองอกแล้วเราต้องลดความชื้นลงไม่นั้นต้นเขาจะเน่าได้โอเคเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งค่อยมาอัปเดตให้ดูใหม่ครับอันนี้ส่วนตัวผมว่าน่าจะงอกหมดแล้วหรือว่าอาจจะตกหล่นเหลืออีกแค่2ต้นน่ะ2เมล็ดเนี่ยอาจจะงอกช้าโอเคครับ